สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผม Spider-Man Into The Spider-Verse 2ได้ประกาศวันลงพร้อมกับปล่อยทีเซอร์มาแล้วนะครับผมแน่นอนนะครับว่าทีเซอร์นี้ยังไม่ได้บอกอะไรมากแต่เราก็จะมาวิเคราะห์เช่นกันนะครับโดยสิ่งที่เรารู้อย่างแรกนะครับผมและทุกคนต้องรู้ก่อนที่จะไปเริ่มดูเลยคือหนังนะครับผมจะเข้าวันที่8เมษายนปี2022นะครับผมก็คืออีก2ปีครับและในทีเซอร์ที่มันปล่อยออกมานะครับผมก็โชว์ถึงแพลตเลทของสีซึ่งนั่นนะครับผมน่าจะหมายถึงสไปเดอร์แมนตัวต่างๆที่มันจะมาเข้าร่วมในภาคนี้นั่นเองครับผมโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาสู่ภาคนี้กันบ้างครับผมเราจะไปพูดถึงช่องใหม่ของ Comic World กันก่อนนะครับผมและช่องใหม่ของเราหลายๆคนก็คงจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับผมมันคือช่องมังงะ World นั่นเองครับ Comic World พูดถึงการ์ตูน Marvel DC มังงะ World นะครับผมก็พูดถึงการ์ตูนญี่ปุ่นนั่นเองครับและเราก็ฝากทุกคนไปดูแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากทีนี้นะครับผมเรากลับมาพูดถึง Spider-Man กันต่อดีกว่านะครับว่ามันจะมีใครมาเข้าร่วมได้บ้างนะครับผมโดยเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับผมคนแรกก็คือดำแดงนะครับไมล์ส์ มอราเลสแน่นอนนะครับผมแต่หลังจากนั้นนะครับก็จะมีสีที่เป็นแบบขาวฟ้าซึ่งเป็นสีที่เป็นขั้วตรงข้ามกับดำแดงถูกไหมเป็นเหมือนการกลับสีกันนะครับผมนี่อาจจะเป็นการหมายถึงมิสเตอร์เนกาทีฟก็ได้นะครับผมโดยเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวร้ายที่มันเพิ่งมีบทบาทไปนะครับผมโดยบทบาทของมันเนี่ยหลักๆนะครับอยู่ในเกมของ PS4 ครับและจากนั้นนะครับผมตัวต่อมาที่มานะครับผมก็จะเป็นสไปเดอร์แมนจากยุค90นะครับผมโดยสีนะครับเป็นสีของโลโก้ที่ถูกใช้ในสไปเดอร์แมนยุคนั้นนะครับเราก็เลยขอคาดเดาไปก่อนว่าน่าจะเป็นสไปเดอร์แมนจากยุค90แน่นอนเพราะสไปเดอร์แมนยุค60นะครับผมยังมาแล้วในเอ็นเครดิตเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมยุค90ก็คงมาไม่ยากและในเอ็นเครดิตของภาคแรกนะครับผมเราก็จะได้เห็นมิเกลโอฮาราหรือว่าสไปเดอร์แมน2099นะครับใช้เครื่องข้ามมิติได้นั่นเองและผมคาดว่ามิเกลโอฮารานี่แหละครับผมจะเป็นคีย์สู่สไปเดอร์แมนภาค2นะครับเพราะมันสามารถเดินทางข้ามมิติได้ไงมันจะไปสไปเดอร์แมนตรงไหนก็ได้นะครับผมและเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีใครที่มีโอกาสจะมาอีกนะครับผมโดยต่อไปนะครับผมเป็นสไปเดอร์แมนเรืองแสงนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะหมายถึงเพนนีปาร์เกอร์นะครับหรือว่าหนูน้อยหุ่นเหล็กของเราครับและจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆกันนะครับผมแต่ไม่เรืองแสงครับเป็นแพลเลทสีแดงนะครับผมแล้วก็ยังมีชมพูกับดำอยู่ด้วยครับซึ่งสีนี้นะครับผมเป็นสีของตัวละครที่ชื่อว่าซินดี้มูนนะครับหรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในอีกชื่อนึงก็คือซิลค์นั่นเองนะครับเธอคนนี้นะครับผมเป็นกิ๊กกับสไปเดอร์แมนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของเธอเนี่ยก็น่าจะมานะครับผมและถ้าพูดถึงเรื่อง Spider-Verse นะครับเราจะนึกถึงเรื่องราวการต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ Inheritor ถูกมั้ยเผ่าพันธุ์ Inheritor นะครับเป็นนักล่าแมงมุมครับผมที่จะคอยท่องอวกาศนะครับผมท่องมิติไปในมัลติเวิร์สต่างๆเพื่อล่าสไปเดอร์แมนครับผมและซินดี้มูนเนี่ยครับเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของซาก้าสไปเดอร์เวิร์สในคอมิกเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมการมาของเธอก็คงจะไม่แปลกเท่าไหร่และจากนั้นนะครับผมโลโก้อันต่อมานะครับเป็นโลโก้จากซีรีส์ Spider-Man ญี่ปุ่นนะครับต่อจากนั้นนะครับผมเป็นดำฟ้ากันบ้างครับแล้วก็มีคลิปแดงนะครับผมโดยสีนี้นะครับเป็นชุดของ Spider-Man ช่วง Secret War ครับผมและจากนั้นนะครับเราก็จะเจอกับ2อันที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนั่นก็คืออันนี้ครับเป็นสีชมพูเหมือนการ์ตูนนะครับผมแล้วก็มีสีเขียวๆขาวๆนะครับไม่รู้จริงๆนะครับผมสีเขียวๆอาจจะหมายถึง Doc Ock หรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันครับแต่เอาเถอะครับผมไปกันต่อนะครับอันนี้นะครับผมเป็นจุดๆสีดำแล้วก็มีจุดสีน้ำเงินโดยคิดว่านะครับผมอาจจะเป็นสไปเดอร์แมนนัวครับแต่แค่อาจจะเท่านั้นนะอาจจะเป็นตัวอื่นก็เป็นไปได้เพราะว่าสไปเดอร์แมนนัวเนี่ยไม่ได้มีจุดฟ้าอยู่นะครับผมแต่เราก็เดากันไปก่อนแล้วกันครับต่อกันเลยดีกว่านะครับผมอันต่อมานี้นะครับสไปเดอร์แฮมนะครับเพราะว่าเราเห็นลายการ์ตูนที่มันเหมือนการ์ตูนสไตล์ลูนี่ตูนนะครับเป็นลายสายฟ้าเล็กๆน้อยๆและสีที่เป็นเหมือนฉากหลังของฉากของสไปเดอร์แฮมที่มักจะโผล่มาแบบสดใสสดใสอะไรแบบนี้ครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งโลโก้ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าโลโก้อันนี้นะครับผมเป็นอารมณ์เหมือนผ้าถักๆถูกไหมไม่เหมือนผ้าพันคอที่ถูกถักมานะครับผมไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เจอกับสไปเดอร์อันเมย์ก็ได้นะครับผมเมย์ปาร์เกอร์จะมาเป็นสไปเดอร์อย่างนั้นหรอจากนั้นนะครับผมเราก็จะเห็นอันที่โหดที่สุดครับเป็นสีแดงที่เหมือนเลือดครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นเวนอมไม่ก็คาร์เนจนะครับผมที่จะมาได้ครับแต่แน่นอนครับคาร์เนจนะครับจะเป็นตัวร้ายของภาค2เวนอมใช่ไหมถ้าคาร์เนจจะมาผมคิดว่าเวนอมก็ต้องมาเหมือนกันครับต่อ
่อกันเลยนะครับผมต่อกันเลยครับอันนี้นะครับผมชมพูดำและข้างในเป็นสีขาวไม่ต้องนึกเลยครับผมว่าไข่เกวนพูนั่นเองนะครับผมสีนี่มาแบบใช่เลยเป๊ะๆครับจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นข้างหลังเป็นสีเหลืองครับแล้วก็ตรงกลางเป็นดำแดงนะครับผมโดยอันนี้นะครับผมน่าจะหมายถึงเจสสิก้าดิวหรือเปล่านะครับเป็นไปได้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะเป็นแบบนั้นครับเพราะลองดูสีของโลโก้กับชุดของเธอนะครับมันเป็นโทนเดียวกันเลยจากนั้นนะครับผมเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับอันต่อมานะครับผมเป็นสีฟ้าสดใสและตรงกลางเป็นสีแดงซึ่งเหมือนกับชุดของเบนไลลี่ในโคนซาก้านะครับผมก็น่าจะเป็นเบนไลลี่มานะครับผมและจากนั้นก็น่าจะเป็นสไปเดอร์แมนที่เรียกได้ว่าเป็นคีย์สำคัญของเรื่องเลยนะครับเพราะว่ามันมาแบบสีม่วงสีกลมนะครับผมและตรงกลางเป็นสีแดงซึ่งหมายถึงได้คนเดียวนะครับก็คือสไปเดอร์แมน2099ซึ่งได้โผล่มาในเอ็นเครดิตเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยผมคิดว่ามันคงหนีไม่พ้นแล้วล่ะครับอันนี้ต้องเป็นมิเกลโอฮาร่าหรือว่าสไปเดอร์แมนจากอนาคตอย่างแน่นอนและนี่นะครับผมก็น่าจะเป็นการเจาะทีเซอร์แบบคร่าวๆนะครับว่ามีตัวละครไหนที่น่าจะมาร่วมกันบ้างโดยผมคิดว่าศัตรูในภาคนี้นะครับผมน่าจะเป็นนะครับเผ่าอินเฮอริเตอร์แน่นอนครับเพราะว่าถ้ามากับสเกลเยอะขนาดนี้นั้นตัวละครที่มันดูพอที่จะแบบสมศักดิ์ศรีกับการต่อสู้เนี่ยก็คงไม่มีใครเลยครับผมนอกจากเผ่าอินเฮอริเตอร์เผ่าพันธุ์นักล่าแมงมุมนะครับผมโดยหากใครอดใจรอไม่ไหวนะครับก็สามารถไปหาดูในเวอร์ชั่นคอมิกได้กับเรื่องราว Spider-Man Spider-Verse นะครับสนุกมากๆครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตอนจบนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ถ้ากับผมพูดผิดพลาดอะไรไปหรือมีใครอยากเสริมอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้เลยและคนที่อยากเสริมนะครับผมก็คอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึง Spider-Man Far From Home ที่มันเพิ่งออกอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับรับรองได้ว่าเจ๋งเหมือนกันนะครับผมอันนี้เรื่องราวของ Spider-Man นี่มาแรงเลยครับช่วงนี้ไว้รอดูกันในคลิปหน้านะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ